รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยปีนหน้าผาแบบมันไม่เคยเหมือนเดิมเราได้สัมผัสอะไรใหม่ๆตลอดแล้วก็ความยากมันก็ไม่มีสิ้นสุดก็ว่าได้แต่มันก็สนุกดีอ่ะเป็นสิ่งที่เราชอบต้องซ้อมเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆโฟกัสในสิ่งที่เราจะทำแล้วก็ achieve มันสวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้คุณกำลังอยู่กับรายการคิดเปลี่ยนโลกรายการเปลี่ยนโลกวัยจิ๋วที่ไม่จิ๋วตามตัวที่จะมาส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมและต่อยอดไปสู่อนาคตกับเรื่องราวที่น่าสนใจจากคนบันดาลใจรุ่นเล็กและสัปดาห์นี้พบกับน้องเพชรนิโคลโทมัสหนุ่มนักกีฬาปีนผาวัย15ปีผู้สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลกในรายการ World Youth Championship 2019ณประเทศอิตาลีจากการแข่งขันประเภทโบเดอริงรุ่นอายุ 14-15 ปีแต่กว่าที่จะก้าวมาถึงจุดนี้ได้นั้นเขาต้องใช้เวลาฝึกฝนและผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้างเราไปพูดคุยกับเขากันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับชื่อนิโคโทมัสนะครับชื่อเล่นชื่อเพชรนะครับตอนนี้อายุ15แล้วก็เป็นเยาวชนปีนหน้าผาทีมชาติไทยนะครับสวัสดีครับน้องเพชรมาเริ่มเล่นกีฬาปีนผาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมเริ่มตอนผมอายุ7ขวบตอนนี้ก็มาปีนมา8ปีแล้วก็เริ่มเพราะว่าพ่อชวนเมื่อก่อนพ่อผมก็ปีนเหมือนกันเพราะว่าแบบไปอยู่อิตาลีแล้วก็กลับมาไทยแล้วก็มาบุกเบิกเลยแหละแล้วตอนที่ได้ปีนผาครั้งแรกเราคิดว่ามันยากไหมครับใช่มันก็ยากแบบเมื่อก่อน7ขวบก็ปีนได้ครึ่งนึงเองมั้งแต่ก็ปีนไปเรื่อยๆไงมันก็แปลกใหม่ดีสนุกดีเพราะว่าแบบปีนหน้าผาแบบมันไม่เคยเหมือนเดิมเราได้สัมผัสอะไรใหม่ๆตลอดมันสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ตลอดครับใช่แล้วก็ความยากมันก็ไม่มีสิ้นสุดก็ว่าได้ในตอนแรกนั้นตั้งใจอยากจะเป็นนักกีฬาเลยหรือเปล่าครับก็คิดอยู่ว่าแบบเราก็ไม่ธรรมดาเนี่ยคือมันก็เห็นตั้งแต่เด็กแล้วครับว่าแบบมันมีพรสวรรค์หน่อยๆแล้วก็ไปแข่งที่สิงคโปร์เป็นรายการแรกก็ชนะ เหมือนกับปลุกใจขึ้นมาเลยแหละน่าจะเป็นไปได้ก็สุดท้ายก็ติดก็ดีใจแล้วหลังจากงานแข่งที่สิงคโปร์รายการแรกก็ทำให้น้องเพชรเกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นนักกีฬาขึ้นมานั่นเองจึงฝึกฝนต่อไปเรื่อยๆจนสามารถติดทีมชาติได้ล่ะครับแล้วมีเทคนิคส่วนตัวอะไรมาแชร์ให้กับทางรายการบ้างไหมครับบอกหน่อยบอกหน่อยในการจับมันก็มีเทคนิคของมันจับยังไงให้ไม่เหนื่อยแต่มันก็ต้องควบคู่กับแรงอะไรอย่างนี้ด้วยเทคนิคต่างๆที่พูดมานี้เรียนมาจากคุณพ่อหมดเลยใช่ไหมครับอยู่แล้วผมได้มาจากพ่อผมนี่แหละแล้วก็พ่อผมก็เป็นโค้ชด้วยให้เยาวชนหลายๆคนเลยHere in Arco, which is, well, it is what it is. But it means we're kind of guessing at the time. We're going just on our phones and keeping an eye on the time. แล้วแข่งมาแล้วกี่สนามครับเนี่ยนับยากเลยก็เยอะมากอะหลักๆก็จะเป็นเยาวชนเอเชียเยาวชนโลกที่ผ่านมาแล้วก็การแข่งในสิงคโปร์เพราะว่ามันใกล้สุดแล้วก็ดีสุดประมาณนี้ครับโหเยอะมากจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นในหรือนอกประเทศน้องเพชรก็ลงเก็บแทบจะทุกรายการเลยแล้วรายการไหนที่เราประทับใจมากที่สุดครับน้องเพชรชิงแชมป์โลกอีกแล้วครับ
เพราะแบบปีที่แล้วผมก็ไปแล้วมันก็ผลงานก็ไม่ได้ดีมากก็เข้ารอบกับรอบชิงแค่นั้นแล้วก็ทำได้ดีสุดแล้วก็เลยไม่ได้หวังอะไรมากแล้วก็ปีนี้จัดเต็มเลย Mike and I could just sit here and chat. They've got to keep the enthusiasm to keep the whole crowd fired up. It's a really quite amazing thing that they do. Just searching around for all the different options here. The climber has so much power. That's a completely dual texture side of that volume, so it's totally slippery. He's going to jump for it all of a sudden. Ah, that's how it's done. If in doubt, smash it out. ตอนนั้นที่เข้ารอบไปก็จะมีญี่ปุ่นเยอรมันลัตเวียแคนาดาเช็กรีพับลิกแล้วก็มีไทยพอได้ยินว่าตัวเองเข้ารอบชิงเป็นคนที่3ก็แบบเฮ้ยเข้ารอบชิงว่ะแค่นั้นก็ดีใจแล้วแบบความฝันสำเร็จไปหนึ่งอย่างก็ไม่ได้คิดอะไรที่จะเป็นแชมป์โลกมากเพราะแบบเราได้เข้ารอบสุดท้ายก็ดีใจมากแล้ว Adding something artificially to a hold anyway Oh gets it done this time the right toe hook did go down didn't really use it but powers into the zone hold on his second attempt here for Nicole Thomas should easily bring this home for a top does the slip again puts the pressure on nowGoing to be in Junta Sekiguchi's hands. What a performance from that young man from Thailand, Nicole Thomas. แน่นอนจริงๆครับคริสเปลี่ยนโลกของเราคนนี้สามารถคว้าแชมป์โลกมาครองเอาชนะญี่ปุ่นเจ้าของแชมป์เก่าไปได้สุดยอดมากครับแล้วในแต่ละวันตารางการซ้อมเป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ก็ปีนแบบ4วันต่ออาทิตย์ครับสำหรับช่วงตอนเรียนก็5โมงถึง3ทุ่มแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นประมาณบ่ายโมงถึง3ทุ่มแหละบางวันเราอยากเน้นให้มันแบบได้หลายๆรูปแบบกีฬาหาจะมีประเภทก็คือแบบลีดก็คือปีนความอึดสปีดปีนความเร็วแล้วก็โบเดอร์ปีนความยากก็บางวันก็จะซ้อมหมดเลยบางวันก็จะเป็นโบเดอร์อย่างเดียวหรือลีดอย่างเดียวหรือว่าแบบโบเดอร์สปีดอะไรอย่างนี้ประมาณใช่แล้วล่ะครับการปีนผามีหลากหลายประเภทเลยงั้นในช่วงหน้าขอน้องเพชรมาโชว์การปีนผาในแต่ละรูปแบบให้ดูหน่อยละกันครับห้ามพลาดนะครับอันนี้คือหน้าผาประเภทโบเดอร์นะครับก็ที่เห็นก็จะเป็นแบบไม่เกิน5เมตรแล้วก็ตกลงมาเป็นบ็อกครับผม